ระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์หรือ GMOS ย่อมาจาก GISDA Map Online Service เป็นระบบประมวลผลและผลิตแผนที่กลางแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติที่มีความถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกันสำหรับให้บริการชั้นแผนที่ออนไลน์ต่างๆแก่ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ต้องการนำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแผนที่และการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันระบบวิเคราะห์ประมวลผลและการผลิตแผนที่มาจากหลายแหล่งข้อมูลและเข้าถึงได้ยากใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานและยังไม่มีระบบผลิตแผนที่แบบอัตโนมัติสำหรับให้บริการแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และขาดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆสำหรับหลักการได้มาซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในระบบ GMOS คือการส่งสัญญาณข้อมูลดาวเทียมหลายประเภทและหลายดวงทำให้สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์เช่นการติดตามพื้นที่น้ำท่วมใช้ดาวเทียมระบบซาซึ่งเป็นดาวเทียมที่สามารถถ่ายภาพทะลุเมฆการติดตามพื้นที่เกษตรและพื้นที่ทางทะเลจากดาวเทียมระบบโมดิสซึ่งเป็นดาวเทียมที่ให้ข้อมูลแบบรายวันและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างรวมถึงการติดตามสภาวะแห้งแล้งจากดาวเทียมซูโอมิ NPP และดาวเทียมแลนแซต8สำหรับดาวเทียมไทยโชติสนับสนุนการดำเนินงานในทุกภารกิจเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 และก้าวไปสู่ TOS 2ในอนาคตโดย GMOS มีการเชื่อมโยงแผนที่ให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งในด้านการติดตามพื้นที่น้ำท่วมระบบประมวลผลเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะภัยแล้งการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของพืชเกษตรการติดตามพื้นที่ทะเลและชายฝั่งทั้งนี้หน่วยงานผู้ใช้งาน GMOSไม่ต้องลงทุนทางด้านซอฟต์แวร์เพียงแต่มีระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและผลิตแผนที่ได้ด้วยตัวเองรวมทั้งนำแผนที่มาพัฒนาต่อยอดในภารกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนับได้ว่า GMOS สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านน้ำหรือที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการบริการแผนที่ที่มีมาตรฐานเดียวกันรวดเร็วทันสมัยและครอบคลุมทุกพื้นที่สามารถนำแผนที่ไปประยุกต์ใช้งานในภารกิจขององค์กรได้ถือเป็นการประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในภาพรวมของประเทศวันนี้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศยังคงเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพรูปแบบการใช้งานที่ครอบคลุมและหลากหลายมุ่งมั่นในการวิจัยและค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีคุณค่ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืน